มาเช้าเกินไปพาร์ทนี้เราบอกเลยว่าจะมากินไก่ใจเด็ดสบายดีเดี๋ยวมาแล้วกันนะเอาชุด99ค่ะครับผม2ชุดเอาเผ็ดมากครับครับผมบอกเลยโคตรร้อนนะฮะก็กลับมาเรียบร้อยมาประจำฐานประจำการนะหลังจากที่เราจัดมาแล้วเรียบร้อย KFC เผ็ดสุดดุเดือดใช่ไหมคือมันจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือเผ็ดแบบเด็กๆกับเผ็ดแบบดุเดือดอันนี้เอาเผ็ดแบบดุเดือดก็คือเผ็ดที่สุดมานะฮะในส่วนของไก่ KFC นะฮะ99บาทดูซอสครับผมดูซอสนี่สิว้าวประมาณนี้แล้วกันนะเห็นหรือเปล่าเอ่ยน่าจะชัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสแล้วกันเนาะโอเคนะครับมีแสงแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของซอสสุดซีดสุดเด็ดนะฮะคือถ้ามันเป็นแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีสีอย่างนี้นะครับผมแต่นี่มันมีสีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกินกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะขอเรียกก่อนโอเคจับอ่ะทางอมไม่มีอ้อนถ้าถามความรู้สึกว่าเผ็ดหรือเปล่าตอนเข้าไปที่แรกเหมือนน้ำจิ้มอะไรสักอย่างนะฮะเผ็ดไหมเฮ้อมันไม่ถึงขนาดจีจัดอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าพริกมาม่านะฮะมาม่ารสเผ็ดแต่มาในรูปแบบโรยไก่นะครับแค่เผ็ดขึ้นเพิ่มเติมแต่ถ้าเข้ากับไก่ไหมโอเคนะอร่อยกว่าซอสบิ๊กซอสมะเขือเทศอีกหลายๆอย่างถือว่าเด็ดมากถ้ากินกับข้าวเหนียวนี่โอเคเลยนะฮะมาม่าไหนอีกมาม่าเกาหลีนั่นแหละมันน้ำซอสจัดๆเนี่ยดูฮะโฟกัสไหมเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับกล้องมือถือนะครับอาจจะไม่ได้ดูดเดือดอะไรมากมายลองซื้อมากินกันได้ฮะมีตั้งแต่49บาทแล้วก็99บาทอันนี้ผมจัด99บาทก็อิ่มไป1มื้อนะครับแน่นอนมาเบิร์ด2มื้อด้วยนะฮะถ้ากินกับข้าวหรือกินกับข้าวเหนียวน้ำซอสนี่จัดว่าเด็ดมากนะครับคือเนื้อเขาจะมีนิดเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับเนื้อนิดเดียวอะไรจะขนาดนั้นดูส่วนซอสอื่นๆไม่มีได้มานะครับอาจจะมีในส่วนของกระดาษทิชชู่นะฮะหลังจากที่เราซื้อมันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปหามาม่ามากินด้วยนะครับน่าจะช่วยได้เยอะไอ้ท่าเหรออย่าลืมไปหาข้าวเหนียวมากินด้วยนะหรือข้าวเปล่าก็ได้นี่กับข้าวผมว่าอร่อยดีข้าวเหนียวโอเคนะครับโอเคครั้งนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะฮะกับไก่เผ็ดเลยรสใหม่เผ็ดดุเดือดนะเผ็ดเด็ดเด็กเราไม่กินเรากินแบบเผ็ดดุเดือดไม่เผ็ดนะครับเฉยๆมากถ้าใครผ่านมาม่าเกาหลีมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เบสิกนะ ลองไปกินกันดูไปแล้วบ๊ายบาย